Magic Pattern เลือกแล้วโหลดพิมพ์แล้วตัดเย็บแล้วใส่ง่ายไวดีต่อใจมือใหม่ก็ทำได้ประกบตัวเสื้อด้านถูกชนกันนะครับจับตำแหน่งตะเข็บไหล่ให้ริมผ้าเสมอกันใช้เข็มหมุดกลัดยึดไว เย็บตะเข็บ1เซนติเมตรโค้งตะเข็บให้เรียบร้อยเย็บต่อไหล่ของสาบคอเสื้อประกบสาบคอเสื้อนะครับด้านถูกชนกันให้ตำแหน่งต่อไหล่นะครับตรงกันใช้เข็มหมุดกลัดยึดไว้เย็บตะเข็บ1เซนติเมตรเราจะโค้งแบบแยกตะเข็บนะครับเมื่อได้แล้วนะครับเราจะโค้งเก็บขอบสามโดยรอบนะครับก็จะได้ตัวสาบที่พร้อมไปเย็บกับคอเสื้อนะครับเย็บติดปกเสื้อนะครับปกเสื้อของเสื้อสวมหัวนะครับจะถูกแยกเป็น2ชิ้นนะครับก็คือด้านซ้ายและด้านขวาปกแพทเทิร์น B และ C ปกบัวและปกบัวแหลมจะวางชิ้นที่รีดผ้ากาวไว้ด้านบนให้ชิ้นที่ไม่มีผ้ากาวนะครับประกบกับตัวเสื้อเส้นกดรอยตำแหน่งไหล่นะครับบนปกเสื้อก็วางให้ตรงกับตำแหน่งไหล่ของตัวเสื้อนะครับใช้เข็มหมุดกลัดยึดไว้จากนั้นนะครับจับไล่ตะเข็บปกเสื้อกับคอเสื้อนะครับให้เสมอกันแล้วใช้เข็มหมุดกลัดยึดไว้ปลายปกเสื้อด้านหน้านะครับจะมาบรรจบกันตรงกันที่กึ่งกลางหน้าพอดีเลยนะครับส่วนปกเสื้อด้านหลังจะไม่บรรจบกันที่กลางหลังนะครับมันจะเป็นเว้นตำแหน่งไว้สำหรับหยดน้ำครับจากนั้นนะครับเย็บยึดปกติดกับคอเสื้อนะครับตะเข็บ7มิลลิเมตรThank you.
ก็จะได้ปกเสื้อนะครับที่เย็บยึดติดกับคอเสื้อไว้หยดน้ำด้านหลังเราจะทำแบบห่วงกระดุมเราจะเริ่มทำจากไส้ไก่มาคล้องกระดุมก่อนเอาเศษผ้าที่เหลือมาทบประกบด้านถูก45องศาค่ะเย็บตะเข็บ3มิลโดยย้ำหัวแล้วก็ท้ายตะเข็บด้วยนะคะเจียนตะเข็บริมผ้าออกให้ใกล้กับเส้นเย็บใช้ที่กลับไส้ไก่กลับด้านห่วงไส้ไก่ออกมาเราจะวัดขนาดห่วงให้พอดีกับกระดุมที่เราเลือกโดยทบครึ่งห่วงจากนั้นก็สอดกระดุมของเราเข้าไปในห่วงเมื่อพอดีแล้วก็จะใช้ปากกาขีดตำแหน่งไว้ที่เสื้อชิ้นหลังหันกลับด้านผิดขึ้นก็จะปรากฏตำแหน่งกดรอยของหยดน้ำเราจะติดห่วงกระดุมทางด้านขวามือของเราแต่เมื่อตัวเสื้อเสร็จแล้วห่วงกระดุมจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเมื่อมองจากตัวเสื้อชิ้นหลังวัดจากคอเสื้อด้านบนลงมา 1.5 เซนแล้วขีดตำแหน่งไว้ใช้เข็มหมุดกลัดตามตำแหน่งทางด้านผิดพลิกตัวเสื้อมาที่ด้านถูกใช้ปากกาขีดตำแหน่งที่เข็มหมุดกลัดไว้มันจะเป็นตำแหน่งสำหรับวางห่วงกระดุมนำห่วงกระดุมมาวางตามตำแหน่งจากนั้นเย็บยึดห่วงตามที่เราขีดไว้ปลายห่วงที่เหลือก็ตัดออกได้เลยนำสาบคอเสื้อด้านถูกชนกับตัวเสื้อให้ตำแหน่งไหล่ตรงกันใช้เข็มหมุดยึดไว้กางเสื้อชิ้นหลังออกเราจะทำให้ตำแหน่งหยดน้ำของสาบคอเสื้อและชิ้นหลังตรงกันจากนั้นเย็บตามเส้นกดรอบหยดน้ำเมื่อเสร็จแล้วก็จะเจียนตะเข็บออกให้เหลือครึ่งเซนคลิปตะเข็บตามส่วนโค้งค่ะอ
พลิกจากและพับตะเข็บไว้เราจะเย็บกดตะเข็บเย็บกดตะเข็บโดยรอบของหยดน้ำเส้นเย็บจะปรากฏทางด้านซ้ายเย็บตะเข็บ2มิลจากนั้นจะเย็บสาบคอเสื้อเข้ากับคอเสื้อโดยให้ตะเข็บไหล่ตรงกันใช้เข็มหมุดยึดไว้จัดคอเสื้อและสาบให้ตรงกันแล้วใช้เข็มหมุดยึดโดยรอบเย็บตะเข็บ1เซนเจียนตะเข็บให้เหลือครึ่งเซนคลิปตะเข็บส่วนโค้งจากนั้นคลิกกับสาบคอเสื้อตรงมุมของหยดน้ำใช้กรรไกรช่วยดันได้เมื่อกลับตัวสาบเสื้อเข้าไปด้านในแล้วเราจะเย็บกดตะเข็บ2มิลการเย็บกดตะเข็บไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากปลายเราจะเริ่มในส่วนที่เราสามารถเอาจับเข้าถึงได้เย็บกดตะเข็บ2มิลเย็บติดกระดุมให้เรียบร้อย